มันน่าคิดต่อนะในวงการสงฆ์คำว่าเสพเมถุนถึงขั้นปาราชิกอะแต่อันนี้ยังไม่ปาราชิกเมื่อกี้หลวงพ่อบอกยังไม่ปาราชิกแต่ว่าให้ออกก็คือให้สึกก็สึกแต่โดยดีเสพเมถุนในเชิงของปาราชิกก็คือเสพสังวาสคือมีอะไรกันทางอวัยวะเพศใช่ไหมแต่นั่นคือสมัยพุทธกาลไงก็คือมีแค่ชายกับหญิงที่มีอะไรกันเสพสังวาสกันแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ชายชายมีชายชายและจริงๆคำว่าปาราชิกในเชิงของการเสพสังวาสก็คือการคลายกำหนัดไม่ได้ในอารมณ์ทางเพศการใช้ออรัลเซ็กแบบนี้ก็คือใครกำหนดไม่ได้ในอารมณ์ทางเพศเหมือนกันคือเป็นคนกระทำใช่แต่ไม่ได้ลักษณะเหมือนเพศสัมพันธ์แต่สุดท้ายมันก็เป็นในเชิงของกามอารมณ์อยู่ดีเนาะถ้าเราวิเคราะห์กันลึกๆอ่ะถ้าไปถึงสิ่งนั้นได้แล้วมันก็คือเสพเมถุนอยู่ดีเนาะแต่ว่าในทางบริบทของทางสงฆ์ก็ยังมองว่าไม่ปาราชิกอยู่ดีนะคะทีนี้เรามาดูแพรรี่หรืออดีตพระไพวันเคยอยู่วงการสงฆ์นะคะก็พูดถึงหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของพระที่ประพฤติอาจจะมีข้อครหาอยู่หนึ่งในนั้นอย่างที่เราทราบกันก็คือครูบาไก่ครูบาไก่ที่เคยออกมาโพสต์ยาวๆวันก่อนเรานำเสนอละในเชิงของการโพสต์เฟซบุ๊กของแพรรี่ที่วิพากษ์วิจารณ์ครูบาไก่ว่าเนี่ยกลายเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์และคนยังศรัทธาเลื่อมใสแต่ประพฤติไม่เหมาะสมคนก็ยังออกมาปกป้องอยู่ดีเรามีโอกาสได้คุยกับแพรรี่ก็คือจ่อไมค์สัมภาษณ์หลังจากรายการเกาข่าวเกาข่าวเอามันที่คุยกับคุณตาพัทรพลนะคะหลังรายการก็เลยขอคุยเรื่องนี้นิดนึงเดี๋ยวไปฟังแพรรี่ดีกว่าหลังจากเราอ่านคอมเมนต์หรือว่าอ่านต่างๆนานาที่แพรรี่ได้เขียนใน Facebook แล้วลองสัมภาษณ์อีกทีนึงดูว่าแพรรี่จะตอบเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวข้องกับครูบาไก่โดยเฉพาะเลยนะฟังดูค่ะประเด็นก็คือประเด็นของหนูคือถ้าท่านดีจริงอ่ะใครจะทำลายท่านได้คะถ้าสมมติว่าภาพท่านคือต่อหน้าท่านเป็นครูบาไก่ยังไงมีวัดปฏิบัติงดงามยังไงเบื้องหลังท่านเป็นอย่างนั้นใครจะไปแอบถ่ายได้อะคะก็ถ่ายไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าท่านเบื้องหน้ากับเบื้องหลังท่านมันไม่ใช่เป็นแบบเดียวกันไงเขาถึงถ่ายได้เขาถึงทำได้เพราะว่าท่านเซตตัวท่านอะเหมือนแบบมี2เวอร์ชันน่ะเวอร์ชันที่อยู่ต่อหน้าคารวาสต่อหน้าญาติโยมก็เวอร์ชันนึงเวอร์ชันที่อยู่กับกลุ่มลูกศิษย์ที่รู้เบื้องหลังก็อีกเวอร์ชันนึงเรียกว่าละเหี่ยใจกับเรื่องแบบนี้หนูไม่ได้ละเหี่ยเพราะหนูก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาจริงกับเรื่องนี้หนูไม่ได้รู้สึกละเหี่ยใจหรือรู้สึกว่าผิดหวังอะไรเพราะหนูไม่ใช่ลูกศิษย์ครูบาไก่แต่ว่าหนูเห็นแก่ศาสนาโดยรวมว่าถ้าเราไม่ตั้งคำถามและเรายังคงมองพระในมุมนึงเรามองพระว่าใครที่บวชเข้าไปแล้วไปใส่จีวรก็เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเป็นพระโพธิสัตว์บางคนบอกถึงเป็นพระโพธิสัตว์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะโดนหลอกกันแบบนี้อยู่เรื่อยหนูไม่อยากให้มีคารวาสด้วยกันที่เป็นชาวพุทธคนอื่นๆถูกพระที่ไม่ใช่เป็นของแท้จริงๆเนี่ยหลอกค่ะและแพรรี่พูดถึงอย่างนี้ด้วยนะกรณีที่ชาวพุทธบางส่วนมองว่าคนเอาภาพพระไม่เหมาะสมออกมาตีแผ่อย่างเงี้ยเป็นมารศาสนามุมเนี้ยแพรรี่บอกว่าตัวแพรรี่ไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับคำว่ามารศาสนาในรูปแบบนี้เลยนะเพราะว่าการตีแผ่ภาพที่ไม่ดีเกี่ยวกับสงฆ์นั่นก็คือการช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ทำให้วงการมันเสื่อมเสียไปกว่านี้ใช่อย่างที่บอกคือคนไทยบางส่วนเขามองแค่ยูนิฟอร์มอ่ะเป็นพระก็ต้องเริ่มใส่ศรัทธามีอิทธิฤทธิ์หน่อยโอ้โหกลายเป็นเทพพยาดาแบบโอ้โหแตะต้องกันไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตามหลักการจริงๆสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติธรรมประพฤติละจากกิเลสประพฤติสงบสุขที่สุดที่ไม่ต้องมีอิทธิฤทธิ์อภินิหารใดๆด้วยนะคะนั่นต่างหากที่เป็นสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะในมุมแพรรี่ก็อ่ะเห็นต่างละกันใครมีภาพเอามาแชร์เอามาเผยแพร่ต่อได้ถ้าหากว่าสงฆ์รายนั้นปรับพฤติมิชอบปรับพฤติไม่ถูกต้องจริยะของความเป็นพระนะคะสามารถเผยแพร่ต่อได้เผยแพร่ต่อได้นะคะก็ถ้าเผยแพร่แล้วเขาบอกมันไม่จริงมันไม่ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันในทางกฎหมายแต่ในทางกฎหมายของสงฆ์นี่อันนี้ต้องมีการสังคายนาเหมือนกันเนาะต้องมีการสังคายนากันยกใหญ่เหมือนกันค่ะว่าอันไหนทำได้อันไหนกลับมาบวชใหม่กลับมาอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะคุมเครือเหมือนกันรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่อง8